เห็นไหมมันจะแบบพี่ร้านใช่ใช่ก็ผมติดตามเขาใน Instagram แล้วก็น่าจะเป็นแม่ผมนะที่ไปเขียนให้กำลังใจเขาก็รู้สึกว่าพี่เขากำลังเจอปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ซึ่งทุกคนมีปัญหาชีวิตของตัวเองแต่แม่ผมเนี่ยจะชอบเขียนให้กำลังใจคนที่กำลังเจอปัญหาต่างๆให้เขาผ่านพ้นไปด้วยดีนั่นแหละครับผมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แบบแม่ทูอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณแล้วกันครับสำหรับที่เห็นคุณแม่ผมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นกำลังใจที่ไม่อย่างเดียวเลยครับผมเพราะว่าทุกคนก็อย่างที่บอกมีปัญหาชีวิตส่วนตัวของตัวเองนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือคอยให้กำลังใจเขาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาแบบผลักดันมีทัศนคติความคิดที่แบบทำให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็เป็นกำลังใจพอมีข่าวมาหลายคนก็ไปชื่นชมแม่หมูว่าแบบเป็นไอดอลของแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ถือว่าเป็นคำชมแล้วกันขอบคุณครับชมเขาว่าสวยเยอะๆครับผมเขาจะได้กล้ามาเจอทุกคนจริงๆเขาเลี้ยงเราความรู้สึกเราเป็นไงนะแม่คนเดียวเราเป็นคนที่ดูแลเลี้ยงอยู่คนเดียวเลยก็ตั้งแต่จำความได้ก็เขาอยู่กับผม2คนมาตลอดนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อผมนี่แหละก็ดีใจมากๆครับทุกวันนี้ก็เหมือนเราโตมาสลับกันทำหน้าที่แทนเมื่อก่อนเลี้ยงผมตอนนี้ผมเริ่มมาดูแลเขาแทนแล้วก็อันอยู่ต่อคนที่เลี้ยงมาเราทึ่งในวิธีการเลี้ยงของแม่เรามาที่เราเลี้ยงเรามาคนเดียวมีวิธีแหละทึ่งเขาทึ่งเหรอครับทึ่งความกับแม่เริ่มทึ่งเลยครับโหเขาวางแผนแบบเยอะมากเลยนะอย่างกีตาร์ก็หลอกให้ผมเล่นเพราะว่าชอบพี่ก้องสาระอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีจิตวิทยาทุกอย่างไงใช่เขามีความการเลี้ยงดูเขาเป็นยังไงทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดความรักเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาทุกเรื่องนะครับเหมือนเห็นเราว่าไม่ใช่เป็นแบบเด็กตลอดเวลาให้ความคิดแล้วก็ปรึกษาเรื่องต่างๆเรื่องที่ผู้ใหญ่เจอ เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยผมก็ให้คำปรึกษาแบบเด็กๆบางทีก็เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างแต่มันก็ทำให้รู้สึกว่าผมแบบช่วยเขาอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยก็เลี้ยงเหมือนเพื่อนนะครับเหมือนเพื่อนที่ว่าเด็กนอกจากโตขึ้นมาการศึกษาแล้วสิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญไหมครับสิ่งแวดล้อมเหรอครับก็น่าจะบอกว่าไม่สำคัญเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็เหมือนเราทุกคนก็เติบโตมาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อย่างเดียวก็อยู่กับบุคคลหลายๆท่านอะไรก็น่าจะเป็นก็น่าสำหรับบางคนก็อาจจะมีส่วนครับบางคนก็อาจจะไม่ได้มีส่วนอะไรมากมายเท่ากับอยู่กันครอบครัวเราหลักครอบครัวตัวเองทัศนคติแม่สอนยังไงทัศนคติเหรอครับก็หลักๆก็เป็นคนดีครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนฉลาดขอแค่เป็นคนดีเป็นใครต้องการความช่วยเหลือก็ให้ช่วยเขาเลยแล้วก็ผมจะมีเรื่องพระพุทธศาสนาที่แม่มาสอนอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นเหมือนธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ที่ต้องเจอนั่นแหละครับผมตอนนี้คุณแม่เอาคุณแม่หมูไปโยงกับคนที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวกับไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปจับแม่หมูไปโยงว่าเปรียบเออว่าเปรียบเทียบว่าแม่เราแล้วคุณแม่ทำเหมือนแม่ไม่ได้อันนี้ไม่ทราบเลยครับผมแต่รู้แค่ให้กำลังใจบุคคลใช่ครับผมแม่ผมก็ทำอย่างนั้นกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คือเขาชอบให้กำลังใจอย่างเงี้ยเหมือนแม่ผมก็52แล้วเขาก็เจอปัญหาชีวิตมาพอสมควรอย่างเงี้ยจริงรู้สึกที่คุณเอาไปเปรียบเทียบกับฝั่งนู้นเปรียบเทียบเลยผมว่าโอ้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกครับบางคนเกิดมาใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วต้องเจอเหตุการณ์เจอปัญหาที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรใช่มีแนวทางของตัวเองที่จะทำอะไรแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อแต่เราก็ไม่ซีเรียสที่แม่เราถูกแบบไม่ซีเรียสผมกับรู้สึกแฮปปี้มากการได้รับกำลังใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากบางคนแบบรู้สึกว่าตัวเองทุกข์อะไรตลอดเวลาแต่พอมันมีคนให้รู้ว่ายังอยู่ข้างๆอยู่อะไรมันก็รู้สึกดีรู้สึกอุ่นใจก็ดีใจมากๆที่แม่ผมทำมาตลอดที่อยู่วงการบันเทิงเนี่ยได้เห็นเขาทำงานส่งเสียเลี้ยงเราแบบหนักขนาดไหนช่วงตอนที่เรายังก็เลี้ยงผมคนเดียวตั้งแต่เด็กก็เห็นทุกอย่างครับก็มีทั้งลำบากแล้วก็มีทั้งความสุขบ้างอะไรแต่ว่าก็ชีวิตนะครับมันมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติอยากฝากถึงกำลังใจคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอื่นยังไงไหมครับก็เป็นกำลังใจให้ท่านละกันครับไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรอยู่นะตอนนี้ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ครับมีแฮปปี้บ้างมีแซดบ้างอะไรแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างก็น่าจะคลี่คลายถ้าเราตั้งใจเราก็ไม่ยอมแพ้ไม่ให้มีแฟนยังเขาถามมามีแล้วให้มีแล้วที่พี่ถามผมว่าแม่ให้มีแฟนหรือยังผมก็บอกว่าให้มีแล้วไม่ได้ตอบว่ามีแล้วเมื่อกี้ต้องได้บอกมีแล้วให้มีแล้วอย่าตัดออกนะฮะให้มีแล้วตอนนี้มีหรือยังคะตอนนี้ยังไม่มีครับมีแต่งานเนี่ยแหละฮะเปิดรับสมัครแล้วก็สาวสาวเขาเปิดได้ครับผมกรอกแบบฟอร์มมาได้เลยครับผมสเปคนายเป็นยังไงคะสเปคเหรอครับสะดุ้งตกใจดูดิก็ไปก็เป็นคนดีทำอาหารอร่อยอร่อยผมก็พอแล้วครับชอบหาแฟนเป็นเชฟอะไรเงี้ยน่ากินนะก็ได้นะครับถ้าเป็นแฟนเป็นเชฟไม่เกี่ยงครับว่าอาชีพอะไรได้หมด
ครับผมสเปคเราสูงไหมคะคิดเอาไว้หรือจะต้องเป็นแบบไหนมีไอดอลมีภาพก็ยกตัวอย่างได้ไหมจะได้เห็นความชัดก็ตั้งแต่เด็กเลยที่รู้สึกว่าชอบก็พี่โอปอเนี่ยแหละพี่ปุกกี้ก็ชอบใช่ชอบพี่ชอบเป็นสายฮาเหรอคะใช่ใช่ใช่เพราะผมจะเป็นคนนิ่งเงียบเงียบอย่างเงี้ยพี่ต้องหาแฟนเป็นตลกคนเพราะผมเชื่อว่าแบบน่าจะคันกับบุคลิกผมดีอย่างเงี้ยเพราะผมจะเป็นคนนิ่งเงียบเงียบอยู่ตลอดแล้วเป็นสเปคเดียวกับแม่ไหมหรือว่าสเปคเดียวกับแม่จริงนะไม่เคยถามเลยเรื่องสเปคหรือว่ากลัวคำตอบแม่เป็นไปได้ไม่เคยด่าสเปคไม่เคยคุยกันเรื่องสเปคส่วนใหญ่จะคุยแต่แบบเหมือนผู้หญิงที่ชอบรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองแค่นั้นแหละไม่เคยแนะนำใครไหมคะคนนี้ดีนะหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมก็มีนะครับแต่ไม่กล้าบอกครับว่าใครคือคุณแม่เคยแนะนำให้รู้จักรู้เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เคยแต่บอกว่าเฮ้ยไหนคุยคนนี้สิเฮ้ยคนนี้แม่ว่าน่ารักนะแต่ว่าแม่ก็อยากให้เรามีแฟนก็น่าจะมั้งครับรู้เหมือนกันก็ว่าถ้าไม่มีชาร์จจะเป็นเหมือนพี่บอยไหมล่ะพี่บอยแล้วก็ไม่กลัวพี่เขาก็แฮปปี้มีความสุขแล้วก็มีน้องๆแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังสร้างสตูดิโอให้ตัวเขาอยู่ด้วยไงก็แฮปปี้เล่นยิมอยู่พี่บอยตลอดเล่นยิมอยู่ตลอดพี่ที่ก่อนงานนักราดโอ้ใช่ตื่นเต้นมากทำได้ดีกว่าที่คาดไว้คือตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็เหมือนเป็นอาชีพที่แม่ผมทำตั้งแต่เด็กแล้วก็เหมือนเห็นแล้วก็พอพี่เขาติดต่อมารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากพลาดโอกาสนี้แล้วก็โชคดีมีพี่เกรซการ์เก้าที่คอยช่วยอยู่แล้วก็ตอนนั้นคือแบบหายใจไม่เป็นจังหวะเลยแต่ก็สนุกดีครับแฮปปี้รู้สึกว่าเหมือนเจออีกทางนึงที่เราชอบเหมือนกันไม่ช่วยเทรนไหมนะก็ไม่ได้ช่วยมากแต่เขาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเฉยแต่ก็ไปถึงหน้างานหลังจากเสร็จแล้วก็มีลุงดูสัญญาเข้ามาบอกว่าเราควรปรับปรุงอะไรวิธีการพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆเลยครับแต่รู้สึกว่าแบบถ้าเป็นให้เป็นพิธีกรที่ตลกฮาอะไรอาจจะไม่ใช่ทางเราถ้าให้เป็นแนวซีรีส์จริงจังพิธีการอะไรอย่างเงี้ยชอบทำงานได้อยู่ใช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 ่หลังจากนี้จะมีจริงจังไหมหรือว่าจะไปฝึกเรื่องเราดีเลยไหมก็คงเป็นเขาเรียกอะไรถ้ามีโอกาสมาผมก็อยากจะลองดูอีกทีนะก็เป็นเหมือนอาชีพในอนาคตผมได้ไงแล้วก็ชอบที่จะพูดคุยชอบที่จะแบบสื่อสารอะไรอยู่จริงๆอ่ะคุณชอบพูดคุยไหมน่าจะชอบนะน่าจะชอบน่าจะชอบพูดคุยแหละนั่นแหละครับแล้วติดใจกันตรงนี้ก็ชอบสนุกอยากพัฒนาตัวเองอีกรู้สึกว่าแฮปปี้มากก็เหมือนเจอเวเล็กๆใช่ใช่ใช่ยืนยันว่ายังไม่มีแฟนนะไม่มีมีแต่เพื่อนมาพี่ตกใจเมื่อกี้พวกใจมึงสั่นก้อนไม่ใช่พี่ตกใจผมตกใจกว่าเฮ้ยผมพูดอะไรผิดวะ